สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวมนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับรวมถึง11เผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ รวมถึงการทำนายผลนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้นะครับว่าทีมแต่และทีมที่จะลงแข่งในค่ำคืนนี้นะครับจะมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราลองมาฟังข้อมูลนะครับจากสื่อต่างประเทศในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตั้งแต่เกมที่เราเสมอกับอ่าบริทันสามประตูต่อสามนี่มันก็มีบทวิจารณ์ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษมากมายนะครับ ในค่ำคืนนี้นะครับผมคัดมาเฉพาะที่มันแบบออกใหม่ๆเลยนะครับไม่น่าจะเกิน2-3ชั่วโมงนะครับก็ลองมาฟังกันดูนะว่าวันนี้หน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ในกรีเขาว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีดิวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะดาวลุ่งจากทีมในเมเจอร์ลี u e อก c เกอร์นะครับมีนักเตะอยู่คนหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังตามดิวนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการน,นะครับวันนี้มีไลฟ์อัพสิบเอ็ดเนตัวจริงและทํำใ้ผลนะตอนท้ายนะครับเริ่มดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดิวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของดิวครับจอห์นดูรันนะครับ จอรดูรันคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวโคลอมเบียนะครับปัจจุบันเล่นตำแหน่งปีกนะให้กับสโมสรชิคาโก้ไฟนะครับก็เด็กคนนี้นะครับเล่นในเมเจอรีกซ็อกเกอร์นะครับอายุ18ปีคือถ้าอายุ18ปีเนี่ยสามารถเซ็นสัญญามาในเป็นดร,รุ่งของทีมได้นะครับคือเซ็นสัญญาอาชีพเขาว่ากันอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องราของกฎข้อนึงในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมควรพูดใน สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับว่ากฎนั้นเนี่ยเขาบอกไว้ว่าตอนนี้พิมมิริกกำลับบงจะเริ่มผ่อนปลนนะครับเพราะว่าตอนนี้พิมมิริกอยากเพิ่มมูลค่าตลาดมูลค่าตลาดของพิมพิริกมันเยอะอยู่แล้วเนาะเขาต้องการเพิ่มนะครับดังนั้นการอนุมัติดีลในการที่แต่ละสโมสรนในพิมพิริกจะไปเซ็นสัญญาก,กับนักเตะนะครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ใช่แถบยุโรปอะ่ะก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาพันไม่ต้องมาเก็บคะแนน มันมีคะแนน15คะแนนในสักอย่างหนึ่งแหละถ้าครบ15ปุ๊บคุณเซนได้ติดทีมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของจอร์ดูรันเนี่ยเด็ก18ปีคนนี้นะครับเล่นปีกนะแล้วติดทีมชาติโคลอมเบียแล้วเด็ก18ปีคนนี้นะครับก็ม6บ้านเราเนี่ยติดทีมชาติโคลอมเบียแล้วนะครับสโมสรริวพูลกับสโมสรเชลซีเนี่ยกำลังนะครับที่ติดตามเจ้าหนูจากทีมชิคาโก้ฟ้าอยู่การย้ายทีมจะ เกิดขึ้นในอนาคตและมีโอกาสที่เขาจะขึ้นชุดใหญ่ของทั้งสองทีมได้นะครับในตามรายงานจากทอมโบเกตนะครับซึ่งเป็นนักข่าวในเมเจอร์ลีกสกอเกอร์เขาบอกว่าดูรันเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะครับเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว73เกมให้กับเอ v นว o โกนะครับแล้วก็เล่นให้กับสโมสรชิคาโกไฟล์ล่าสุดนะและติดทีมชาติโคลมเบีย26นัดละ เด็ก18ปีเนี่ยทีมชาติโคลอมเบีย26นัดไม่ธรรมดานะครับเขาเล่นตัวจริง13นัดนะครับ13นัดทุกนัดเลยที่แข่งอยู่ตอนนี้ยิงไป8ประตู5แอซิสนี่คือผลงานของเด็ก18ปีนะครับก็สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนถ้าพูดถึงชิคาโก้ไฟ์เนี่ยเด็กคนนี้คล้ายกับสดูดานชาคิรี่โซดานชาคิรี่ท่านจังได้อยู่ไหมนี่แหละครับซึ่งเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคนนึ่งเลยแหละ สมโมสรชิคาโก้ไฟได้ตั้งเงินขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่านักเตะในเมเจอร์ลีก r กอร์ใช้หน่วยเงินเป็นดอลลาร์หรือประมาณ10ดอลลาร์นะประมาณ8.78ล้านปอนด์นะครับก็แปลงหน่วยเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตลาดเดืนมกราคมนี้นะครับมีโอกาสาที่ดิวนี้จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของนายทอตบรีคือคู่แข่งสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับก็รอดูกันนะครับว่าดูรานจะซบตักทีมไหน ไม่ลิเวอร์พูลก็เชลซีรอลรุนกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเก้นครอปกันนะครับวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นังกฤษนะครับครอปกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับริเวอร์พูลจริงๆแล้วเนี่ยพอผมเจอพาดหัวข่าวนี้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยครอปจะลาออกหรือเปล่าหรือครอปจะขายนักเตะคนไหนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตามรายงานจากเดลี่เมล l นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานมา45นาทีเอง ที่ผมแปลบทความนี้นะครับเจอเก,กนครมบนะครับเตรียมที่จะปรับแทคนติกของลิเวอร์พูลนะครับครอปจะไม่ใช่433มาอ่ะนะตอนนี้นะคือตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ9นะครับแล้วก็มี10แต้มจาก21แต้มถือว่าไม่ไม,ไม่มันก็น้อยอะนะครับชนะ2จากจากเเกมแรกอีกอย่างหนึ่งครอปมองว่าการพ่ายแพ้41ต่อน,นาปโปลีระบบการเล่น4 3 3เนี่ยเมื่อมีผู้เล่นบางคนเจ็บและฟอร์มตก การเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่แอนฟิลด์นะครับในค่ำคืนนี้นะครับครอปอาจจะเปลี่ยนระบบ4-2-3-1ครอปจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับเพื่อยุติสถานการณ์ที่แย่ฟอร์มการเล่นของนักเตะในเวลานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบนี้จะมาแทนที่4-3-3ซึ่งในเกมกับกาสโกเรนเจอร์ในคืนนี้นะครอปจะเปลี่ยนนะครับครอปจะลองเปลี่ยนเลยแหละนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเชื่อว่านะ11ผูเ้เล่นตัวจริงของครอปจะเป็นในระบบ4 2, 3 1นแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะได้ผลไหมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเทียโก้คันทาราและฟาบินโยนะครับก็จะเป็นมิดฟิลที่คุมเกมในแนวรับนะครับสามประสานแนวลูกก็คงจะเป็นเฟอร์มีโนดาวิดนูเนสลุยดิอารแล้วก็โมซาล่านะครับแต่ว่าจะปรับระบบยังไงเนี่ยก็อยู่ที่เจอเกนคลอปคืนนี้คลอปจะใช้ระบบใหม่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่า ระบบใหม่จะยิงเรนเจอร์ได้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องชนะแล้วนะผมเชื่อว่าครอปรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าคือฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดมันคือทีมอ่ะผมเชื่อว่านักเตะยังคงมั่นใจอยู่นะแต่ว่าถ้าได้ประตูแรกเร็วแล้วเปลี่ยนระบบใหม่เนี่ยแล้วมันเวิร์กนะเป็นอีกเรื่องนึง่งรอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับถ้าท่านไปดูบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยท่านต้องเลือกนะมันจะมีบทความที่ออกมาในช่วงของประมาณ3ามโมงเย็น่ะที่เขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยมีข้อเสียเยอะนะครับแต่ในช่วงค่ำหนึ่งชั่วโมงนะครับบทความนี้มาจากชาวโจนนะครับชาวโจนเขียนถึงเรื่องราวที่เจเนนจินันสพูดใน YB Wi s h ิชไฟนะครับไวบี้วิชเนี่ยไมีการพูดคุยกับเทรนด์ในช่วงสุดสัปดาห์ว่าทำไมเทรนด์ถึงฟอร์มตกนะครับเทรนด์จริงๆแล้วเนี่ยเจนัสยืนยันนะครับว่าเขาได้คุยกับตัวของเทรนด์แล้วจริงๆแล้วเทรนด์เนี่ยบอกเขาบอกไว้นะว่าเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยกับสื่อแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้กังวลด้วยซ้าเกี่ยวกับฟอร์มอันที่จริงแล้วเนี่ยเทรนด์ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมองเทรนด์นะเขาจะบอกว่าเทรนด์เนี่ย มีแนวการเขาเรียกว่าเกมรับแย่ใช้คำนี้ชัดเจนมีเกมรับที่แย่นะครับแต่เขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะในเรื่องของการเล่นบอลเท้าสู่เท้าความหมายของเทรนก็คือการที่ถ้าคุณคิดกับเทรนในเรื่องของการป้องกันนะเขาไม่ใช่ส่วนคือเขาไม่ใช่ส่วนแข็งแกร่งของเกมรับหรอกแต่เขาเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการอยู่กับบอลและการสร้างสารรค์โอกาสนะครับเจนัสกล่าวนะว่าครอปรู้เรื่องนี้ดีดังนั้น เทรนด์ไม่ใช่ปัญหาเทรนด์ไม่ใช่ปัญหาของเจแอนคอปเทรนด์ยังคงเป็นกองหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเหมือนที่ค,คอปเคยบอกไว้นั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเทรนด์เนี่ยคือมองว่าลิเวอร์พูลมีปัญหามากมายรวมถึงการบาดเจ็บของโจเอลมาติปและโคนาเต้แล้วก็จริงๆแล้วนะครับเฮนโดเนี่ยก็ต้องมาเล่นเกมลับด้วยนะคือมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องมีคือเทรนด์เนี่ยมันอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่แย่ แต่ว่ามันไม่ได้มีใครแย่ทุกสัปดาห์ดังนั้นเทรน์เนี่ยในนัดนี้น่าจะมีโอกาสที่จะกลับมายอดเยี่ยมในรูปแบบของเขาก็คือการเล่นบอลเท้าสู่เท้าการสร้างสารรคเกมนะครับจุดแข็งไม่ใช่เฉพาะการเล่นแบ็คขวาแต่คือการเติมเกมสร้างโอกาสนะครับก็เป็นบทความล่าสุดนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบเรื่องราวของเทรนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอร์ลัตไลเมอร์กันนะครับเรื่องราวของคอร์ลัตไลเมอร์นี่ผมจะบอกว่าในในเดียร์แลติกนะบทความนี้นะครับมาจากบิลลี่เมเยอร์นะครับสชั่วโมงข่าวนะ2ชั่วโมงเขาบอกว่าเวลานี้สโมสรบาบเยอร์มินิกเนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในในหลีของเขานะครับในบูเดซีกาเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่ที่เขาจะเซ็นฟรีคอร์ลัตไลเมอร์นะ มีมากกว่าลิเวอร์พูลมีมากกว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของเกตเกอร์ครอฟนะครับทีนี้ไลเมอร์เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขส่วนตัวนะถ้าคุณจ่ายเงิน25ล้านปอนด์25ล้านปอนด์คุณได้ไลเมอร์เลยแต่ว่าในเจอแมนเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะเซ็นสัญญากับไลเมอร์ใช่แต่ต้องจบฤดูกาลนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารออะไรนะแต่นี่สื่อต่างประเทศเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับ การเซ็นสัญญากับไรเมอร์แข่งกับบไบโอเมิวนิกท่าลิเวอร์พูลยื่นย5ล้านปอนด์คือมันเป็นเงื่อนไขนะครับกับนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาไงดังนั้นนะครับต้องดูนะครับว่าเวลานี้ไรเมอร์เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าครอฟมีโอกาสชนะนะในการเซ็นสัญญาคอนดักไรเมอร์แต่ที่แน่ๆน,นะครับเขาเป็นฟรีเย่นเดือนกรกฎาคมแน่นะครับดังนั้นนะครับการเซ็นสัสญ,ญญาล่วงหน้ากับลิเวอร์พูลหรือบไบโอเมิวนิกมันจะมีอาจจะต้องมีเงิน25ล้านปอนด์ไม่รู้ไม่มีทําไมนะ แต่ว่ามันก็น่าน่า,น,าน่าลุ้นนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Playmaker นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยบทความนี้มาจากมันเดลนะครับมันเดลเขียนเรื่องราวของเมดิสันนะครับซึ่งเมื่อคานนี้เมื่อคืน2ประตู1น,นึ่งแอสซิสใช่ไหมเมดิสันยอดเยี่ยมมากนะครับแม้กระทั่งหลุยส์เอนดิก้เองก็ยังบอกนะครับว่า ถ้าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับกองกลางสักคนหนึ่งเป็นย์เมเกอร์เมดิสันเป็นนักเตะที่น่าประทับใจมากนักเตะกองกลางของเลสเตอร์รายนี้มีเกมรุกที่เรสเตอร์ซิตี้เนี่ยชัดเจนมากว่าเขาเนี่ยคือคีย์แมนของทีมนะเพรเมเกอร์รายนี้นะครับช่วยให้เลสเตอร์ชนะฟอเรสต์4ประตูต่อ0นะครับเขายิงไป5ประตู2แอซิสต์กกันลงสามนัดสามารถเปลี่ยนเรสเตอร์เนี่ยกลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งได้นะครับ ย่างนั้นก็ตามนะครับในมุมมองของลิเว์พูลในการเซ็นสัญญากับเมดิสันเนี่ยสามารถทําได้นะเพราะว่าเมดิสันเองเนี่ยแน่นอนลิเว์พูลมีความททเยอทะยนมากกว่าเลสเตอร์นะถ้ามองในมุมมองความก้าหน้ามันก็ดีหรอกนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามผู้จัดการทีมอย่างเจอเก้นครอปเนี่ยแน่นอนครับเขามองว่าเมดิสันเนี่ยสามารถมีความยิ่งใหญ่กับสโมสรลิเว์พูลได้ในฐานะพย์เมคเกอร์นะครับซึ่งเวลานี้ลิเว์พูลขาดอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปมองไกลมากนะหาปลาในมหาสมุทรให้เจอนะครับ ตัวที่ใช่รอดูกันนะครับว่าลิวพูจะเซ็นสัญญากับมิทิสันได้หรือไม่นะเพราะว่าตัวเลขน่าจะแตกประมาณ35ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของสติโอมาเน่กันนะครับก็เป็นบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษจริงๆแล้วผมผมไปอ่านในไวบอนวิชไฟก์ะนะครับก็มันเป็นบทความที่าชาวโจรเขียนไว้เมื่อ4ชั่วโมงเขาบอกว่า การขาดหายไปของซาดิโอมาเน่ทำให้อัตราความเข้มข้นของลิเวอร์พูลขาดหายไปดูเหมือนว่าคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมาเน่เนี่ยมีความมุ่งมั่นมากในการเล่นอันตราความมุ่งมั่นอันตราความที่จะต้องการเอาชนะกองหลังอะนะครับลิเวอร์พูลหายตรงนี้ไปเลยอะนะครับทีนี้ความผิดพลาดในการขายมาเน่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเป็นเพราะนักเตะเนี่ยต้องการย้ายทีมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ในสื่อเขาบอกว่าฟังนะผมคิดว่ามันง่ายสำหรับลิวพูลเนี่ยแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือการเสียซาดิโอไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวินูเนสซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ปีที่เหมาะกับเขาความหมายก็คือดาวินูเนสต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่นิดหรอกคือต้องใช้เวลาในการปรับตัวจินัสบอกว่าผลเสียนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าตัวของดาวินูเนสสามารถปรับตัวได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ มาเนี่ยอายุ30ปีแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลุยดิอาสก็เล่นตำแหน่งนี้ได้นะแต่ว่าลิเวอร์พูลเลือกลงทุนดาวินูเนสด้วยนะครับก็ช่วงไม่ดีสำหรับลิเวอร์พูลที่ต้องเสียซาดิโออกไปนะครับเพราะว่าซาดิโอนี่ก็อย่างที่ชัดเจนอะ่ะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองก็มันก็ล้งไม่ได้แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลได้เข้าใจประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เเรื่องราวของจูต์เบริงแฮมกันนะครับบทความนี้นะครับมาจากแอชเชีย์วินเลียมนะครับเขาเขียนเรื่องราวเอาจริงๆแล้วแอชเชีย์วินเลียมพูดเรื่องนี้แต่อเมเมียเนี่ยเอาบทความนี้มาเรียบเรียงนะครับท่านลองฟังดูนะเนาะในส่วนของแอชเชีย์วินเลียมเนี่ยเขามองว่าจูต์เบริงแฮมเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลเซ็นได้นะรายงานจาก BBC Sport นะเขาบอกว่า จูสจะเป็นดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดนักเตะในช่วงของซัมเมอร์นี้แน่นอนอย่างหนึ่งเขาเพิ่งอายุ19ปีเป็นนักเตะกับตันทีมที่อายุน,น้อยที่สุดของบุรุเซียดอทมุนถึงแม้ว่าทีมจะแพ้ต่อ FC โคโลนก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจูเบร์ลิงแฮมเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกทีมโดยเฉพาะเขาเป็นผู้เล่นที่น่ามหัศจรรย์มากความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในสนามนะครับแล้วก็พรสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมเซนส์ฟุตบอลความกล้าหาญและเขาเนี่ย มีดีอย่างอื่นที่เหมาะกับลิวพูมากมากผมคิดว่าริวพูคงจะต้องอัดเงินในการที่จะดึงเขามาเล่นเขาเป็นผู้เล่นที่เหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็บอกนะครับว่าครอปเองเนี่ยแน่นอนเขาต้องการดึงผู้เล่น,นแห่งอนาคตมาร่วมทีมนี้นะครับดังนั้นลิวพูจะลงตลาดนะครับสู้กับหลายๆทีมเหมือนที่เราเป็นข่าวนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิวพูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริติเรมองกันนะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสรเรียมอริตนะครับเรียมอริตก็มองไปที่ตีเรมองนะตีเรมองนี่เคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะอาร์ซอนนะอาร์ซอนต้องการเซ็นสัญญาตีเรมองในช่วงของตลาดเดือนมกราคมผมมองว่าเลสเตอร์คงไม่ยอมเสียตีเรมองและเมดิสันไปทีเดียว2คนหรอกนะครับแต่อยาไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจตีเรมองด้วยเช่นกันนะครับตีเรมองเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขายังคง โฟกัสที่เลสเตอร์ด้วยโครงสร้างของทีมด้วยสัญญาที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับติโมองก็ยังบอกนะครับว่ายังมีโอกาสที่สถานการณ์จะเปลี่ยนในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนะครับต้องการตีโมองตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลก็มีชื่อด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอ่อเลมริตมองว่าถ้าเกิดได้ติโมองนะก็สามารถเอาไปแทนลูก้ามูริตและโทน่โคสซึ่ง อาร์โมริอายุ37ปีโครสอายุ32ปีเอาตีเลรมองไปแทนที่ดีกว่านะครับตีเลรมองอายุเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แนละ้เวเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนะ25ปีโอ้อีกนานเลยรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมัตทิอุสนูเนสกันนะครับมัตทิอุสดูเนสกองกลางของวูฟคนนี้นะครับล่าสุดนะครับก็เป็นดีลที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้สนใจนะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้นะมาติอุสตูเนสเนี่ยก็ลงสนามไป9นัดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยแน่นอนการเล่นให้กับบู๊พมตันเนี่ยเป็นนักเตะคีแมนของบู o p เลยแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนซิตี้มองว่าม a ธิอุสตูนเนสสามารถมาทดแทนอ,อีคายกูโดกันแล้วก็เบนเดซิวาได้ในอนาคตนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าดีลนี้จะมีความเคลื่อนไหวจากแมนซิตี้ไหมรอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเมซสลาคกันนะครับเรื่องราวของโมซาลาก็คือตอนนี้เนี่ยโมซาล่า ah นี่ครับรอทุบซีตินะดิดิเยด็อกบาและเซลจิโอกุนอังกูโรนะครับคือโมซาล่าเองเนี่ยกำลังจะทําลายซีตินะครับสักเกิดเขายิงประตูในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กกับกาสโกเรนเจอร์ในค่ําคืนนี้นะครับซาลายิงไป4ประตูสีส่แอสซิสจากการลงสนาม10นัดนะครับก็ในเวลานี้นะ,ะในเกมยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีซีติอะไรของเขาอยู่นะ ทีนี้นี่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตัวของอาโมเองเนี่ย34ประตูนในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนด็อกบาร์36กุลกุลเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะกุลเดี๋ยวนะซาร่าซาร่าเหรอซาร่า34เนาะแล้วกุลกุลกับด็อกบาร์36ลูกเท่ากันถ้าซาร่ายิง2ลูกในคืนนี้ก็สตีก็จะทาบแต่ถ้าได้ดีคือยิงแซงนะครับคืนนี้ถ้าซาร่ากดแฮตทริกนะ ก็จะแซงสีติของกุลและดิดิเยดรอกบานะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์ p o o ได้รุ้นนะต้องแฮ้ทริกฮีโร่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เเรื่องราวของดาวิดนูเนสกันนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลานี้นะดาวิดนูเนสเนี่ยจ้าเกนครอปก็ออกมาให้สัมภาษณ์จริงๆแล้วผมคงไม่ต้องร่ายยาวมากนะผมจะบอกว่าครอปเนี่ยบอกว่า เราต้องอดทนกับดาวินดาวินยังคงปรับตัวอยู่และมันสำคัญมากกับสถานการณ์ของสโมสรนนะครับเราไม่ได้กังวลเขาและเขาก็ไม่ได้ดูกังวลอะไรเลยเขาเป็นผู้เล่นใหม่นะแต่เราต้องการให้เขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นกองหน้านดับโลกนะครับคือต้องรองให้ดาวินนุเนสปรับตัวส่วนใครจะวิจารณ์อะไรยังไงเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาก็มองว่านะมันไม่ได้สําคัญมากมายอะไรหรอกนะครับก็ แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบนะว่าเดวินูเนสก็คงต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆรอดูกันนะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับเรื่องราวของดีลเรื่องราวภายในสโมสรลิเวอร์พูลที่อัปเดตนะครับผมอัปเดตภายใน4ชั่วโมงในกำลังดีนะครับก็คัดใหม่ๆให้เลยนะครับคราวนี้นะครับมากันที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในค่ำคืนนี้นะครับโอ้ผมลืมตารางเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูตารางนิดนึงนะครับ ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะลงสามนะครับในเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับผลเ,เดี๋ยวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแป๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับโอ้เวลาเตรียมเวลาเตรียมตัวนี่ชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีนะบางทีก็กดปิดมั่งนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมแปะตารางนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใน ค่ำคืนนี้ไว้แล้วนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาถึงนัดที่3จากการแข่งขัน6นัดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะแปะตารางไปตามภาพนะครับโฟกัสในคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอกับกราสโกเรนเจอร์นะครับแต่คู่แรกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็คือบาร์ามินิกเจอกับอ่าวิกตอเรียเปอร์เซนส์นะครับในเวลา5้าทุ่มสีทีนะครับเตะพร้อมกับมาเซกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคืนนี้ใครดูก็ดูได้เลยนะจบปุ๊บ เราก็ได้ดูลิเว์พูต่อนะครับแต่ผมคงไม่ได้ดูนะเพราะว่าเช้าผมต้องตื่นเช้ามาแปรข่าวนะครับลิเว์พูจะแข่งขันในเวลาตีสอนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันนะครับลิเว์พูนะครับกำลังจะหาชัยชนะนัดที่2ในเกมยุโรปนะครับหลังจากที่แพ้นาปโปลีแล้วก็มีฟอร์มการเล่นในลีกไม่ดีนะครับจอเก,กคอมนะครับเมื่อกี้ข่าวแรกเลยไอข่าวที่2เนี่ยคนที่ผมบอกไปอ่ะ โจเซนครอปจะปรับระบบทีมในค่ำคืนนี้นะครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลมีปัญหาการบาดเจ็บของนาเตะนะครับก็คืออันดูโรเบร์สันเจ็บหัวเข่านะครับก็เขาอาจจะมากลับมาอีกครั้งในเกมกับอาร์ซอลนะครับแล้วก็อิบาฮิมากอนาเต้นะครับก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่ว่าต้องรอฟื้นตัวอีกนิดนึงนะครับส่วนที่ไม่ได้เล่นเลยก็คือนายบีเกตากับอเล็กซ์ออคเซตเชเบรนนะครับ แล้วก็คัติสโจนคาวินเลมซี่นะครับแล้วก็ไคกอร์ดอนนะครับเควินเคเรเฮอร์พวกนี้ก็ต้องพักกันหมดเลยนะครับในขณะที่ครอปเองเนี่ยก็จะใช้หลุยดีอาสนะครับดาวินนูเนสดิโก้โชตาฮาวิเอเลียดอันนี้พอ,อน,นี้รอใช้นะครับส่วนทางฝั่งกาสกูเรนเจอร์นะครับเขาก็มีนักเตะตัวเก่งบาดเจ็บเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยมีนักเตะตัวท็อปของเขามาด้วยนะแต่แต่ว่า ตัวของเรนเจอร์เองเนี่ยในนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเอาชนะทีมอื่นมาได้นะครับก็มาเทียบฟอร์มกันนะครับฟอร์มเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2แพ้1แพ้1น,นะแต่ว่าฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลไม่ดีเลยนะบอกไว้ก่อนอ่าในขณะที่กัสโกเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์เองเนี่ยฟอร์มในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาแพ้มา2นัดเลยนะเกมบอลใหญ่แต่ถ้าเป็นเกมทุกรายการเนี่ยสนัดหลังสุดเขาชนะ เอาง่าย6นัดชนะ3แพ้3 2นัดหลังสุดชนะชนะล่าสุดสีู่นย์ชนะฮาร์ตนะครับดังนั้นนะครับการมายืนแอนฟิลแน่นอนครับตัวทีเด็ดก็คืออัฟอารบาโดโมโลโรสนะครับโมลโรสก็เป็นทีเด็ดนะครับแล้วก็แรนเควนอีกคนหนึ่งในสื่อเขากเขียนไว้อย่างนี้นะเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านลิพูกันนะครับ ลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนระบบในค่ำคืนนี้นะแต่ผมขออนุญาตทำแบบเดิมไปก่อนนะครับผู้รักษาประตูในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับคู่เซ็นเตอร์ก็จะเป็นฟันได้กับมาติดนะครับแบ็กซ้ายเป็นซีมิกัสแบ็กขวาเป็นเทรนด์อเล็กซเซเนโนนะครับมิดฟิลด์นิกบอลนะครับก็จะเป็นอาเทียโก้คันธาร่านะครับคู่กลางก็จะเป็นฮาวิเอเรตจับคู่กับโจแดนเฮนเดอร์สันนะครับสามประสานแนวลุกก็จะเป็นดีโก้โชต้านะครับหลุยส์ดิอารสแล้วก็โมซาลานะครับเดวินูเนสน่าจะออกสตาร์ทเป็น ตัวสำรองนะครับมาที่การํำนายผลกันเลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคูน้ไว้ว่าสโมสรลิวพูนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะกาสโกเรนเจอร์ได้3ประตูต่อศูนย์นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคูน้ไว้ว่าสโมสรลิวพูนะครับจะเปิดบ้านนะครับถล่มนะครับกาสโกเรนเจอร์3ประตูต่อศูนย์นะครับทำไมเหตุผลถึงสกอร์นี้เพราะในเกมยุโรป เรนเจอร์เล่นไม่ดีเลยนะครับก็รอดูกันนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาปิดท้ายด้วยการทำนายผลนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าการที่ผมทำนายผลจากสื่อต่างประเทศมาบอกเนี่ยไม่เคยสนับสนุนการพนันนะครับในคู่ของเบย์มินิกนะครับกับวิกตอเรียเพเซนนะครับก็เบย์มินิกจะชนะ40เลยนะครับในสื่อเขียนไว้เลยว่าเบร์ม,มินิกเขาต้องการผลงานที่โดดเด่นเขาจัดเกมนี้เน้นเกมนี้ 4-0นะครับก็คู่ต่อไปนะครับโอลิมปิกมาเซ่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนเขาบอกว่าโอลิมปิกมาเซเ่จะเปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ2นะครับนี่คือคู่5ทุ่ม45นาทีนะทีนี้คู่ดึกนะครับลิภูนี่ก็3-0นะครับแล้วก็อาแจกเจอกับนาปโปลีเขาบอกว่านาปโปลีจะบุกไปเอาชนะอาแจกได้2ประตูต่อ1นะครับนาปโปลีจะบุกไปเอาชนะอาแจกได้2-1นะก็จะนำจ่าฝูงด้วยนะ แล้วก็ปอโต้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับปอโต้จะเสมอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ1นะครับส่วนคาร์บ,บุกกับแอาติโกมาลิดนะครับก็จะเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับนี่สื่อทํานายนะแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านรับกันมายเยือนของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้เชื่อกันว่าบาร์ซ่าจะบุกมาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกคู่นะครับก็จะเป็นอ่าไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับจะเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์นะครับ2ประตูต่อ2นะ เพราะทำนายว่าสเปอร์จะบุกไปเสมอนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรลิวเวอร์พูลนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับลิวเวอร์พูลก็จะมีดิวอจอนดูรันนะครับก็เป็นเด็กเด็กทีมชาติโคลอมเบียนะ เด็กคนนี้นะครับ10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ8.78ล้านปอนด์นะครับก็ไม่ได้แพงมากอะไรต้องรอดูกันเพราะเขายุ18ปีเซ็นได้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเจกกคินครับจะเปลี่ยนแปลงแทคกติกครั้งใหญ่ในค่ำคืนนี้นะครับจะไม่เล่น4-3-3ที่แอนฟิลนะจะเล่น4-2-3-1นะครับถ้าระบบมันดีมันเวิร์กนะมันมีลุ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของอคอรัลไลเมอร์นะครับในตลาดเดือนมกรา,าคมเนี่ยเซ็นล่วงหน้าได้ถ้ามีเงินติด 25ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะได้มาเลยนะครับเรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะก็เป็นการขาดหายนะแต่ว่ามันก็ต้องหาคนอื่นมาแทนนั่นแหละนะครับเรื่องราวของจุดเบอร์ลิงแฮมเหมาะเหม็งกับลิอร์พูลอเกินนะครับลิ์พูสนใจเมดิสันไหมสนใจตีเดอร์มองไหมผมยังชอบเมดิสันเลยนะครับปรันเพลเมเกอร์สักคนหนึ่งเนาะเมดิสันเนี่ยนะครับโมซาร่านะครับถ้าตอนนี้เขายิง34ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ ถ้าคืนนี้แฮตทริกฮีโร่นะครับเขาจะแซงดิเอโด็อกบาร์นะครับแล้วก็แซงใครคนหนึ่งเนี่ยแซงเซลจิโอกุนอังโกรนะครับนี่คือเรื่องราวของโมนะครับแล้วก็เดวินดูเนสครับก็เดี๋ยวรอเวลาของเขานิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีใครมาอยู่ข้างล่างได้เก่งเลยหรอกนะครับแล้วก็การทํานายผลนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านชนะเรนเจอร์สประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องราวการทํานายผลจากสื่อนะผมได้พูดเรื่องราวเกือบทั้งหมดไปละนะครับก็ สุดท้ายนะครับเรื่องราวสกงสกอรอะไรนี่ผมไม่เคยสนับสนุนการพนันเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับเบอร์บ้นไขน้ำท่วมก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ